วัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะพูดถึงการอิมโพรไวส์สำหรับนักกีตาร์มือใหม่สิ่งที่ทำให้มือใหม่นะครับกังวลคืออะไรนะครับความจริงมันมีหลายอย่างนะครับแต่คลิปนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยที่นำมาฝากทุกคนนะฮะนั่นก็คือความไม่มั่นใจในตำแหน่งโน้ตในการเลือกการเรียบเรียงโน้ตที่เราเนี่ยเลือกไว้ว่ามันจะเหมาะสมกับแต่ละคอร์ดหรือเปล่าการอิมโพรไวส์มันอาจจะมีทั้งการเล่นแบบอิมโพรไวส์ง่ายๆรูปแบบแรกคือการคอร์ดเดียวเล่นคอร์ดไหนก็คือไปคอร์ดนั้นไม่ว่าจะเป็นช้าเป็นเร็วสมมติว่าในที่นี้เป็น A minor หรือจะเป็นช้านะครับอันนี้อาจจะพอทำได้ง่ายขึ้นก็ตรงที่ว่าถ้าเล่น A minor ปุ๊บเนี่ยเราเวลาโซโล่เวลาเลือกโน้ตเนี่ยเราก็พยายามสรรหาแต่ A minor นะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนสมมติว่าผมจะอยู่ในแพลตฟอร์มของเฟสที่5ถึงเฟสที่8ผมอาจจะทำได้แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือถ้าสมมติทางคอร์ดนั้นมันมีความหลากหลายผมจะยกตัวอย่างก็คืออย่างเป็น C เป็น G เป็น E minor เป็น A minor เป็น D minor เป็น G ถ้ามีทางคอร์ดแบบนี้ทุกคนจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมเห็นนักกีตาร์ที่เป็นมือใหม่แล้วฝึกอิมโพรไวส์จะมีความรนรานจะมีความกังวลไม่รู้ว่าพอ C ปุ๊บเนี่ยโอเคอาจจะพอเข้าใจว่า C เอาตรงนั้นตรงนี้แต่คอร์ดต่อไปคือ E minor กลัวมันโน้ตมันจะไม่สลับสลุยกลัวว่าเล่นลงไปแล้วมันจะไม่เข้านะฮะตรงนี้วิธีแรกง่ายๆนะครับทุกคนครับพยายามเล่นโน้ตแรกของคอร์ดนั้นๆเป็นเบสิกเลยนะครับถ้าเล่นมา C คุณก็เอา C ขึ้นเลยนะฮะอย่างนี้เลยฮะถ้าเล่นมาความจริงอะ C มันมีเยอะจะเป็นสาย3เฟรตที่5สาย5เฟรตที่3สาย1เฟสที่8แล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับถ้าเป็น E minor บางทีคุณอาจจะเอาสาย4เฟสที่2คุณจะเอาสาย3เฟสที่7คุณจะเอาสาย1เฟสที่12ได้หมด A minor คุณอาจจะเอาสาย4เฟสที่7คุณอาจจะเอาสาย2เฟสที่10คุณจะเอาสาย1เฟสที่ถ้าได้หมดไม่มีผิดนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับด้วยทางคอร์ดที่ผมกำหนดมาอ่ะ3 4ทุกคนเห็นนะครับว่ามันจะค่อนข้างเกร็งค่อนข้างที่จะไม่มีสีสันไม่มีชีวิตอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมกลัวผมเป็นมือใหม่ผมพยายามที่จะไม่เล่นอะไรที่มันพร่ำเพรื่อไม่เล่นอะไรที่มันจะออกนอกสเกลนอกคอร์ดไปโดยใช้วิธีพอมาถึงคอร์ด C ผมก็เอาโน้ต C ไปเลยแต่สมมติว่า3 4พอคอร์ดต่อไปเป็น A minor เนี่ยคอร์ดต่อไปเป็น D ไหมเนี่ยคอร์ดต่อไปเป็น G อันนี้มันอาจจะต่อยอดไปได้นะครับแต่มันไม่มีความหลากหลายพอเพราะว่าเราเนี่ยไปยึดติดความจริงมันถูกต้องนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับเพียงแต่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกคนว่าเวลาที่เราซ้อมโดยที่เรากลัวว่าคอร์ด C จะเอาทำนองเมโลดี้ไหนมาใส่จะเอาโน้ตไหนมาใส่เนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วฮะที่เราพยายามเอาโน้ตของคอร์ดนั้นมาแต่ถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะฉีกไปนะครับอย่างเช่น A minor เราสามารถที่จะเอาเสียง E มาใส่ได้เราพยายามที่จะเอาเสียง B กับ C มาต่อได้ A minor นะครับ D minor เราพยายามจะเอาเสียง E กับเสียง F มาใส่ได้ต่อเนื่องกันได้นะครับไม่ใช่ว่าแค่เป็นแค่ตัวของมันเองถ้าตัวของมันเองก็คือเสียงดีนะถ้าคอร์ด G เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเอาเสียง G นะครับ
คุณสามารถที่จะเอาเสียง A มา B ได้ในสาย2เฟรตที่10แล้วก็12นี่มันเป็น G ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่ายังไงผมจะใช้โน้ตที่ไม่ใช่โน้ตของมันในการลงแต่ละคอร์ดอย่างสมมติว่าคอร์ด C เนี่ยควรจะลงสาย5เฟรตที่5เป็นเสียง C ผมอาจจะลงเป็นสายไม่ใช่ควรจะเอาสาย3เฟรตที่5เป็นเสียง C ผมอาจจะลงเป็นสาย3เฟรตที่7เป็นเสียง E เพื่อให้มันเข้ากับคอร์ด C ได้แล้วก็ C นะครับฟังดูจะเข้าไหมทุกคนเห็นไหมครับว่าคอร์ดที่ผมใช้เนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปแบบว่าไม่เหมือนกันคอร์ด C ผมก็ใช้โน้ต E คอร์ด G ผมก็ใช้โน้ต B คอร์ด A minor บางทีผมก็ใช้โน้ต E คอร์ด D minor บางทีผมก็ใช้ E ผสม F เนี่ยผมพยายามจะสื่อว่าถ้าทุกคนแบบว่ากฎมันเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติตามถูกต้องดีงามฮะแต่เรียนรู้กฎเรียบร้อยก็ต้องแหกกฎผมไม่สนับสนุนให้ใครที่ดนตรีคือการแหกกฎคือพูดเอาเท่ๆนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้กฎอะไรเนี่ยคุณไปแหกมันผิดมหันต์เลยฮะมันจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้าพวกที่แบบว่าเรียนรู้แล้วว่าโอเคละถ้าจะเล่น C เมื่อไหร่เนี่ยห้ามเล่นโน้ตไหนยังไงบ้างหรือต่อให้ห้ามเล่นเนี่ยมีวิธีการนำเสนอแบบไหนเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะผสมผสานกันได้กับสเกลโน้ตสเกลแท้ๆของมันเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ดีงามนะครับผมสาธิตให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าไม่ว่าเราจะอิมโพรไวส์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสเต็ปที่เราควรจะฝึกในตอนแรกก็คือเรียนรู้โน้ตในสเกลที่เราจะอิมโพรไวส์ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็สเต็ป2ก็คือพยายามไปลงคอร์ดไหนก็เอาโน้ตคอร์ดนั้นเพื่อป้องกันการหลงสเต็ปที่3ก็คือโอเคละมันมีโน้ตที่ไม่จำเป็นต้องเป็นของตัวมันอย่างผมบอกไปแล้วฮะ A minor อย่างเงี้ยสามารถเอา E ได้ G สามารถเอาโน้ต B เข้าไปได้ C สามารถเอาโน้ต F F สามารถเอาโน้ต C เหล่านี้ก็คือเป็นเบื้องต้นในการที่จะฝึกฝนอิมโปรไวส์นะครับความจริงแล้วมันศาสตร์เรื่องของการเล่นสดๆด้นสดๆเนี่ยมันมีมากมายหลายขั้นตอนอาศัยประสบการณ์ในการฟังการเรียนรู้การต่อยอดทุกคนจะสามารถทำได้ครับ